มาพูดคุยกันนะครับกับคุณวินพรมแพทย์ครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานลูกค้าไฮเน็ตเวิร์ดธนาคารกรุงศรีอยุธยาครับอยู่กับเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณตาคุณปั๊บครับครับคุณวินครับถามถึงภาพรวมทั่วโลกกันก่อนเลยนะครับการคาดการณ์ของเราณตอนนี้ในเชิงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจในปีหน้าเป็นอย่างไรครับแล้วก็มองถึงภาพรวมการเติบโตของไทยด้วยครับได้ครับก็ถ้าเราฉายภาพไปทั้งโลกนะครับทางสายกรุงศรีก็มีการรวบรวมตัวเลขการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกปีหน้าจะโต 2.7% นะครับก็น้อยกว่าปีนี้น้อยกว่าที่คาดไปด้วยเดิมด้วยนะครับ 2.7 เนี่ยถามว่าใครเป็นอย่างไรบ้างก็บอกว่าฝั่งอเมริกายุโรปไม่ค่อยดีนะครับอเมริกาปีหน้าโต 1% ยุโรปโต 0.5% ซึ่งตัวเลข2ตัวเนี้ยมันปริ่มติดลบนะครับแล้วถ้าเราเจาะลึกไปรายไตรมาสก็คือว่ามีโอกาสสูงครับซึ่งอเมริกายุโรปช่วงประมาณปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยจะเจอเศรษฐกิจติดลบก็คือเกิดเพราะถดถอยนะครับยุโรปนี่น่าจะโอกาสสูงมากที่จะถดถอยนะครับก็เจอหลายเรื่องทั้งสงครามราคาน้ำมันนะครับทำเงินเฟ้อนะครับครับทีนี้ฝั่งเอเชียเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าจีนเนี่ยน่าจะโต 4.4% นะครับต่ำกว่าที่คาดไว้เหมือนกันแต่ก็ยังดีหน่อยนะ 4.4% ญี่ปุ่น 1.6 นะครับแล้วก็อาเซียน 5% แล้วก็อเมริกายุโรปค่อนข้างแย่แต่ฝั่งเอเชียเนี่ยตัวเลขดูดีกว่านะครับนี่มาดูไทยบ้างครับของไทยเนี่ยจริงๆวิจัยกรุงศรีก็คาดการน่าจะอินไลน์กับหลายๆสำนักก็คือว่าปีนี้โต 3.2% นะครับปีหน้าโต 3.6% ก็คือดีกว่าปีนี้นะครับแล้วก็ดีกว่าหลายๆประเทศนะแต่ว่าไทยเนี่ยเป็นแบบมาช้าไหมก็ต้องมาช้าแต่ก็มาช้าก็ดีกว่าไม่มานะครับคือเราฟื้นช้ากว่าเพื่อนแต่ก็ดีกว่าที่เราไม่ฟื้นเลยนะก็เศรษฐกิจปีหน้า 3.6% เนี่ยมาจากไหนก็ต้องบอกว่ามาจากเรื่องของการบริโภคในประเทศครับมาจากเรื่องการลงทุนภาคเอกชนแล้วก็มาจากการท่องเที่ยวนะครับทางกรุงศรีมองว่าท่องเที่ยวของไทยปีนี้เนี่ยน่าจะจบที่10ล้านคนนะครับครับปีหน้าเนี่ยน่าจะ 22.7 ล้านคนนะครับต่างชาตินะครับก็ถือว่าดับเบิ้ลจากปีนี้แต่ยังเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของตัวเลขที่เราเคยมีนะครับในช่วงก่อนโควิดก็ถือว่าเราก็ฟื้นตัวได้ดีมากนะครับทั้งเรื่องของการบริโภคของคนไทยเองการลงทุนแล้วก็ท่องเที่ยวต่างชาติฉะนั้นผมคิดว่าปีหน้าเนี่ยเศรษฐกิจไทยน่าจะดีครับเพียงแต่ว่าก็ยังต้องจับตาดูรอบบ้านเรานะครับว่าถ้าอเมริกายุโรปเขาแย่ลงเนี่ยอาจจะกระทบเราบ้างเหมือนกันแต่ก็หวังว่าอย่างน้อยเนี่ยเราเองก็มีเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคคนไทยเนี่ยมาช่วยกระตุ้นตัวเราเองได้ครับครับก็เห็นแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศเติบโตได้ดีอย่างไรก็ตามเนี่ยพอประเทศคู่ค้าประเทศที่มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงไปหรือถดถอยลงไปนะฮะก็ส่งผลกับเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยช่วงก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะทราบกันนะครับว่าตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนตุลาคมเนี่ยหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20เดือนเลยทีเดียวฮะการที่ต่างประเทศนะครับเศรษฐกิจเขาถดถอยแบบนี้เศรษฐกิจไทยมีเรื่องไหนที่ต้องจับตาหรือต้องกังวลเซกเตอร์ไหนต้องระมัดระวังบ้างครับครับแน่นอนครับก็อย่างที่คุณปั๊บเกินไปคือเรื่องการส่งออกเนี่ยถ้าเพื่อนๆเราอเมริกายุโรปซึ่งเป็นผู้บริโภคหลักๆเขาเกิดถดถอยเนี่ยเขาก็สั่งสินค้าจำนวนน้อยลงใช่ไหมครับก็ทำให้เราก็กระทบไปด้วยนะครับแล้วก็จีนนี่ก็เหมือนกันเนี่ยเราต้องรู้ว่าจีนเปิดประเทศเมื่อไหร่นะครับทางกรุงศรีมองว่าโอกาสที่จะเปิดประเทศน่าจะเป็นช่วงกลางปีหน้าหรือเร็วกว่านั้นครับฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนดีเลย์การเปิดประเทศเนี่ยก็ทำให้เรื่องของเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นเนี่ยก็จะฟื้นช้าเดียวค่ะก็มันเราพึ่งอยู่2เรื่องครับเรื่องการส่งออกไปยังคู่ค้าที่อาจจะเศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแล้วเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งเราต้องพึ่งพาจีนตอนเนี้ยตัวเลขท่องเที่ยวที่มาปีนี้10ล้านคนเนี่ยมาจากทุกที่เลยจะเป็นจีนใช่ไหมครับครับนี่ถ้าปีหน้าคาดว่า22ล้านคนเนี่ยเราก็ต้องคาดว่าต้องมาจากจีนด้วยแหละส่วนหนึ่งถ้าจีนจะดีเลย์การเปิดประเทศนี่ก็เราก็กระทบด้วยครับครับอีกปัจจัยนึงที่ปีนี้ถือว่าเป็นปัจจัยที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็กลายเป็นปัจจัยที่หลายๆคนมองว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนั่นก็คือปัจจัยเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับตรงนี้เองเนี่ยในปีหน้ามีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงแบบนี้หรือไม่หรือว่าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วมันมีอะไรที่จะปะทุจนส่งผลกระทบต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจแล้วเราจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างไหมครับต้องเรียนว่าเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องเดายากจริงครับใครจะคิดว่าปีนี้จะเจอเรื่องรัสเซียยูเครนใช่ไหมครับทีนี้สิ่งที่หลายท่านกังวลคือเรื่องไต้หวันนะครับพอดีทางกรุงศรีเพิ่งได้เชิญท่านอาจารย์อาร์มตั้งนิรันดร์มาให้ความรู้เรื่องนี้ท่านก็ให้ความเห็นว่าท่านเชื่อว่าเรื่องของไต้หวันเนี่ยน่าจะยังไม่เป็นเรื่องใหญ่ในน้อยสองปีข้างหน้านะครับในช่วงที่ไบเดนยังอยู่ในอำนาจนะครับต้องไปลุ้นกันว่าเมื่อไบเดนครบวาระตั้งคนใหม่มาถือว่าท่านต้อง
เปลี่ยนประธานาธิบดีในสหรัฐเนี่ยก็มีโอกาสที่ต้องไปลุ้นกันใหม่ว่าท่านใหม่จะเป็นอย่างไรแต่ว่า2ปีนี้น่าจะยังโอเคที่ไปเล่นยังอยู่นะครับในเดียวกันเนี่ยประธานาธิบดีไต้หวันเองท่านก็เหมือนกับแพ้การเลือกตั้งท้องถิ่นมั้งครับท่านก็ประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคนะครับทำให้อันนั้นก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงนิดนึงในไต้หวันซึ่งทำให้คนที่ลุกขึ้นมาค่อนข้างแข็งกร้าวกับจีนเนี่ยก็อ่อนแรงไปหน่อยในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าทั้งสองเรื่องคือไบเดนยังอยู่กับท่านประธานาธิบดีไต้หวันท่านอ่อนแรงลงในเชิงอำนาจการเมืองเนี่ยก็ทำให้คิดว่าเรื่องไต้หวันน่าจะไม่เป็นเรื่องใหญ่ในช่วงปีนี้ปีหน้าครับผมครับสุดท้ายนี้ครับสำหรับคำแนะนำในการจัดพอร์ตเพื่อรับปี2566นะครับจากปัจจัยที่เราคุยกันไปคุณวินคิดว่าการจัดพอร์ตที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไรมีธีมไหนนะครับที่เป็นธีมน่าสนใจมีปัจจัยไหนต้องระมัดระวังครับใช่ครับก็ท่านกรุงศรีเราแนะนำว่าอย่างนี้ครับว่าเราเชื่อว่าในฝั่งตราสารหนี้ครับเราเชื่อว่าตัวบอนด์ยิลด์น่าจะพีคหรือใกล้พีคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในตราสารหนี้ภาครัฐทั่วโลกรวมทั้งของไทยเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับเราคิดว่าในครึ่งปีแรกของปีหน้าเนี่ยอยากได้ลงทุนเนี่ยให้น้ำหนักการลงทุนตราสารหนี้นะครับจะเป็นตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศหรือภาครัฐของไทยเองนะครับเราได้2ต่อครับต่อแรกคือตัวยิลด์ที่สูงก็เหมือนรับคูปองมาเยอะนะครับต่อที่2คือถ้ายิลด์ปรับลงตามทิศทางที่เฟดอาจจะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยหรือว่าลดดอกเบี้ยในอนาคตนะครับแล้วก็ได้กำไรต่อที่2คือจากราคาที่ปรับเพิ่มขึ้นตราสารหนี้นั้นตราสารหนี้เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจมากๆในช่วงครึ่งแรกของปีหน้านะครับส่งหุ้นต่างประเทศเนี่ยเราคิดว่าครึ่งแรกของปีหน้าอาจจะผันผวนต่อเพราะว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับแต่แม้ได้ยังผันผวนเนี่ยตลาดหุ้นยังมีโอกาสให้ลงทุนได้นะครับจริงๆปีที่ผ่านมาเนี่ยแม้ตลาดเป็นขาลงเนี่ยแต่มันมีจังหวะเรียกว่ามินิแรลลี่เนี่ยหลายครั้งนะครับผลแทนที่ได้รับจากช่วงแรลลี่สั้นๆนี่ก็ 10% ต่อปีต่อครั้งโดยเฉลี่ยก็ถือว่าใช้ได้เพราะฉะนั้นก็แม้ตลาดผวนเนี่ยก็อาจจะหาจังหวะเทรดระยะสั้นได้บ้างในหุ้นต่างประเทศแต่เราเชื่อว่าตลาดหุ้นต่างประเทศน่าจะกลับมาดีในช่วงครึ่งปีหลังจากที่เฟดน่าจะหยุดขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นน่าจะกลับสดใสได้ก็คิดว่าครึ่งหลังปีหน้าเนี่ยอาจจะกลับมาให้หนักกับหุ้นได้มากขึ้นครับหุ้นไทยก็แนะนำว่าอาจจะลองหาจังหวะเข้าเพิ่มนะครับเรามองทางกรุงศรีเรามองทาร์เก็ตเซตอยู่ที่1,200จุดครับก็ถ้าเห็นลงไป1,600หรือต่ำกว่าก็อาจจะเข้าเพิ่มได้ครับผมครับผมโอเคครับชัดเจนมากๆครับขอบคุณมากครับคุณวินครับขอบคุณครับดีๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมองจากทางคุณวินของกรุงศรีนะครับเรื่องการเติบโตเศรษฐกิจไทยมองไว้ร้อยละ 3.6 นะครับปีหน้าสหรัฐยุโรปถดถอยไทยอาเซียนโตเด่นแล้วก็เตรียมการลงทุนนะครับตราสารหนี้ช่วงต้นปีหน้ายังมีโอกาสลงทุนได้น่าสนใจทีเดียวใช่แล้วครับนะครับขณะเดียวกันนะครับเรื่องของธุรกิจที่เติบโตได้โดดเด่นในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงต้นปีหน้านะครับนั่นก็คือภาคการท่องเที่ยวนั่นเองขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมเข้ามากด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะครับในทุกช่องทางการออกอากาศออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการสดรวมไปถึงวิดีโอข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจมากมายครับ